กรมอุตุประกาศเมืองไทยเข้าสู่ฤดูหนาว29ตุลาคมนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุกัญญานียะวินชาญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการเปิดเผยบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยปี2567นะคาดว่าจะเริ่มต้นในวันที่29ตุลาคม67นี้แล้วจะสิ้นสุดใช่จะสิ้นสุดฤดูหนาวปลายเดือนกุมภาพันธ์68โอ้โหยาวเหมือนกันนะคุณหลายเดือนหลายเดือนนะถูกตุลานะ29ตุลาก็สิ้นเดือนนี้แหละอาทิตย์นั้นก็พฤศจิกายนธันวาคมกรกฎาคมกุมภาพันธ์4เดือนนะฮะนะซึ่งนะคะตามเกณฑ์พิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยนะก็นี่แหละ29ตุลาคม67แล้วก็ไปสิ้นสุดถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์68นะคะเขาบอกว่าจะมีที่ประกอบไปก็เลยก็คือนะประกอบไปด้วย1เลยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดไทยตอนบนครับอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปมีอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องนะคะ2เลยก็คือลมระดับล่างที่ความสูงสักประมาณ100ถึง 3,500 เมตรเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกค่ะส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยเป็นลมฝ่ายตะวันตกนะ3เลยก็คือปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วจากสถิติก็ถือว่าเริ่มต้นช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์นะคะใช่แล้วในปีนี้นะเขาบอกว่าโดยรวมนะคุณอากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาจริงเหรอฮะคุณนนิกาคุณจำบรรยากาศหนาวจำไม่ค่อยได้เพราะไม่หนาวมันแป๊บๆไปนะบางทีก็หนาวช่วงเช้าบ้างหนาวช่วงตอนกลางคืนนี่ไงนะคุณจิตวิสุทธิ์เขาก็ได้ใส่เสื้อหนาวแค่ประมาณนี้ใช่ใช่โดยรวมเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ20-21 องศาจากปีที่ผ่านมา 21.6 องศาค่ะโดยกทม.นะคุณอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 16-18 องศาค่ะและปริมณฑลประมาณ 14-16 องศาหนาวนะเย็นเขาเรียกว่าเย็นมันดีเย็นเลยนะแต่คุณหนาวนะไงอาบน้ำไปไหมนะเขาบอกสำหรับช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนประมาณธันวาคม2567ถึงปลายเดือนมกราคมเลยนะ2568นะครับอุณหภูมิต่ำที่สุดเนี่ยประมาณ 6-8 องศาเซลเซียสส่วนมากเนี่ยบริเวณตอนบนทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะยอดดอยแล้วก็ยอดภูเนี่ยรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยนะแล้วก็มีน้ำแข็งน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยส่วนภาคใต้นะภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งค่ะในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาคแต่ว่ายังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปนะคะคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะด้วยและในบางช่วงก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนนะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือว่าเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งจะทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะรวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่งความสูงของคลื่นเนี่ยประมาณ 3-5 เมตรนะคะก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนนะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนาวประเทศไทย29ตุลาคมนี้นะคะจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการยาวๆไปจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์68นะคะ